สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราพาเพาะมะละกอไปกินยอดมะละกอที่เก็บมานะแล้วสุกๆๆแล้วก็แกะเม็ดมาก็มาโรยๆไว้เอาไว้กินยอดอร่อยดีใครที่ยังไม่เคยกินก็กินนะแต่ถ้าพี่ติ๊ดพี่ปราณีไม่บอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใบอ่อนๆเขากินได้ด้วยกินแต่ลูกเอามาโรยๆแปะๆไว้หย่อนๆหย่อนๆไว้อันนี้ก็มาหวานๆไว้เหมือนกันเอาไว้กินยอดอ่อนใบอ่อนอะไรแบบนี้ต้นอ่อนก็ได้อร่อยกินแล้วติดใจเลยต้องมาเพาะกินยอดเลยนี่ต้องขอบคุณพี่สุปราณีวรกากิจนะส่งคลิปมาให้แต่หลายคนคู่ก็กินใบอยู่แล้วอ่ะนะแต่เราเพิ่งจะรู้ได้ไม่นานไงก็ถ้าพี่ติ๊ดไม่บอกไม่แชร์มาเราก็จะไม่รู้พี่ติ๊ดพี่สุดปานนี่มันรักกะกีดเนี่ยจิ้มเข้าไปเดี๋ยวเมล็ดพันธุ์ไหนมันแข็งแรงหรืองอกมาเองเห็นไหมเมื่อก่อนนี่มันมีงานวิจัยหรือเปล่านี่ฮะเห็นก็บอกกินแล้วมันช่วยทำให้เซลล์มะเร็งลดลงอ่ะเราก็ไม่แน่ใจก็ยังไงก็พยายามถ้ามีคนเขาทำมาพูดมาแชร์มาแบบนี้กรมวิชาการเกษตรหรือแพทย์แผนไทยก็ทำงานวิจัยนี่ถ้าเรามีเครื่องมือมีห้องลงห้องแลบมีทุนทำงานวิจัยพวกนี้นะมันจะเป็นทางเลือกที่ดีของกลุ่มคนที่เป็นมะเร็งจริงๆนะหลายๆอย่างที่บอกว่ามีสารต้านมะเร็งอะนั่นแหละ เราอยากจะทำแบบนี้เราจะสู้กับเคมีเราจะสู้กับ ในทุนที่บริษัทยายักษ์ใหญ่ๆเข้าใจใช่ป่ะมันเป็นทางเลือกอะให้ประชาชนได้สามารถหาทางเลือกการรักษาของเขาได้ที่โดยที่ไม่ต้องไปกินยาฝรั่งหรือฉายแสงอะไรแบบนี้คือในกลุ่มมะเร็งเขาก็จะแชร์กันแหละมะเร็งสารพัดมะเร็งเขาก็แชร์กันมาคนที่เป็นมะเร็งเขาจะมีกลุ่มของพวกเขานะจ้ารอประเดี๋ยวนะจ้าเดี๋ยวเรากำลังอัดคลิปอยู่พี่หนุ่ยให้อะไรเราเดี๋ยวเราจะดูพี่หนุ่ยให้อะไรขอบคุณมากนะคะพี่หนุ่ยนี่พี่หนุ่ยสวัสดีปีใหม่พวกเรานะขอให้พี่หนุ่ยอวยพรให้ FC หน่อยสิขอให้สุขสันต์วันปีใหม่นะจ๊ะมีอะไรขอให้เจริญเห็นไหมจ๊ะขอบคุณมากค่ะพี่หนุ่ยโอเคอันนี้นะโอเคขอบคุณค่ะพี่หนุ่ยเดี๋ยวเราไปปีนฝักให้แม่น้องไอด้วยบ้านเรือนเคียงกันพวกเราน่ารักไหมล่ะฮะบ้านเรือนเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววางก่อนเนี่ยมิตรภาพเพื่อนบ้านที่น่ารักของพวกเรานะแล้วก็ส่งนู่นส่งนี่อุ้ยพี่หนุ่ยทำกับข้าวให้เรากินมาจนเราโตจนป่านนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวทำกับข้าวไปกินตลอดนี่เดี๋ยวเราจะฝังไว้แบบนี้นะที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะไปโรยไว้หม่องอื่นนะจ๊ะเนี่ยฝังไว้แบบนี้แล้วเอาไปโรยหวานฝังไว้ในกระถางตามกระถางก็ได้เนี่ยใส่ตะกร้าแบบนี้ก็ได้เข้าใจไหมนี่เดี๋ยวเราจะลงช่องไหนดีลงช่องต้อมชดาดีไหมลงต้อมชดาปลูกผักสวนครัวดีปะนะนี่เดี๋ยวที่เหลือก็เอาไปลงตรงนู้นตรงนี้เพราะเราปลูกไว้กินยอดอยู่แล้วอ่ะรดหน่อยปลูกไว้กินยอดกินใบรออีกอันงอกเสร็จเรียบร้อยแล้วฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกคนทุกช่องให้ความรู้นะให้ความรู้ใหม่ๆ
ลงคลิปไปแบบรัวๆคลิปสั้นสลับคลิปยาวกันนะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องยอดวิวโอเคกันนะ